พอถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยบอกคุณเราว่าเราอยู่ช่วงไคลแม็กซ์นะคะรู้ว่าผู้เข้าแข่งขันของเราน้องโอ๊ตว่าสามารถจะดำเนินเจของเราได้หรือเปล่าก็วันนี้ก็จะมีแบบว่าอิดไฟทอดมันอิดไฟแล้วก็ผสมกับเม็ดกระดูกสวน3เม็ดพอไหมครับครับพอแล้วหันหน้าไปหาผู้เข้าแข่งขันครับคุณโอ๊ตครับคุณภูมิอันนี้ก็เป็นรายการทีวีพอครับพอเงียบโอ้ยแต่ด้วยค่ะเยาวชนดูเยอะรายการทีวีป้อมแรงนะก็อันนี้3เม็ดนะคะวิธีการทำง่ายๆค่ะทุกความวิธีการนะคะก็เราก็จะนำไฟอิดทอดมันของจิ๋มนะคะซึ่งเธอมาสเตอร์ไฟอิดบายเฮอร์เซล DIY ย่อมาจากแม่จิ๋มทอดนายาพริกนะคะง่ายๆอย่ายัดแรงนะคะเดี๋ยวโอ๊ตหาว่าพี่เอาเม็ดเล็กพี่เอาเม็ดใหญ่เป้งเลยใช้น้ำช่วยนิดนึงเดี๋ยวจะไม่เข้าเดี๋ยวจะเข้าไม่ได้เหมือนชิงคนไหนเราก็จะยัดท่านไม่อยากจะแบบเราเลยค่ะพี่แป้งมาชดเม็ดใหญ่อะมันร่วงไงเอาเม็ดเล็กก็ได้พี่ไม่ได้ครับเดี๋ยวเขาหอพี่ลำเอียงเพราะพี่ไม่มีลำไงเขาเอียงคนเดียวพอแล้วสอนไว้นะคะเม็ดหนึ่งเม็ดเล็กก็ได้แล้วมันแย่งอย่างนั้นนะยังไงเคลียร์ก็โดนหนีไม่ได้ของพี่ป้ามาช่าวันนี้ครับอันนี้ของโอ๊ตครับโอ๊ตมึงมานั่งข้างๆเฮ้ยโอ๊ตมานั่งใกล้พี่สิคะมายิงได้เลยนะมาคำๆเนี่ยคำมาอันนี้ของพี่แป้งอันนี้ของน้องโอ๊ตนะครับคำลนคุกิมิยะโอเคครับพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงมือหน่อยค่ะหนึ่งเริ่มหมดชูเส้นมือหน่อยตัวช่วยไม่ต้องค่ะจะชูแบบเอาแก้วแล้วได้ไหมสำหรับค่ำคืนนี้รายการทีวีป้อมแรงเปี้ยนก็คงจะล่ำลาตรงนี้กับบรรยากาศภาพยนตร์สำหรับโค้ชที่อินบิ๊ก3เมตรไม่ได้รู้สึกอะไรเลยตื่นไหมไม่ได้โอเคไม่เป็นไรค่ะบางทีเราถึงแล้วเราใจกันนะค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีประชาชนชาวไทยทุกคนคัดเถอะคัดเถอะไม่จบด้วยคนหวานนู่น